สนับสนุนโดย 7-Eleven สแตมป์เสน่ห์ไทยใครๆก็หลงรักในตอนนี้จังหวัดเชียงใหม่ออกมาประกาศนะครับว่าสถานภาพรวมในเรื่องของน้ำท่วมเริ่มจะคลี่คลายลงมาแล้วแต่ว่าหลังจากนี้ก็พบว่ามวลน้ำนั้นยังจะไหลไปสู่ที่สระพีแล้วก็ที่จังหวัดลำพูนนะครับแนะนำว่าให้ประชาชนนั้นติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดนี่แหละครับก็เป็นสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านหมู่7หรือว่าชุมชนสันกับตองตำบลสระพีอำเภอสระพีจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งต้องรับมวลน้ำต่อมาจากตัวเมืองเชียงใหม่ในค่ำคืนที่ผ่านมาซึ่งแม้ว่าน้ำจะลดลงมาแล้วแต่ปรากฏว่าในบางจุดนะครับยังมีน้ำท่วมขังสูงกว่า30เซนชาวบ้านที่นี่ซึ่งมีอยู่ที่ประมาณ140หลังคาเรือนประชาชนจำนวน400คนเปิดเผยนะครับว่าตอนนี้ยังคงใช้ชีวิตอยู่อย่างยากลำบากครับชาวบ้านบางคนบอกต้องออกมานอนบนนั่งร้านนอกบ้านที่เขาก่อเอาไว้ก่อนหน้านี้เพื่อเตรียมความพร้อมนะคะในการที่จะอบพยพหรือว่ามาอยู่ในจุดของส่วนที่ปลอดภัยจากน้ำแต่ว่าต้องเผชิญกับยุงค่ะยุงนี่คือมากับความชุกชุมของน้ำท่วมด้วยแล้วก็ยังกังวลเรื่องของระดับน้ำเนื่องจากว่าห้องนอนนี่ถูกน้ำท่วมคือนอนกันไม่หลับทั้งคืนเลยนะคะแล้วยังมีความเครียดด้วยอันนี้ให้คุณผู้ชมไปดูที่เขาทำเป็นวิสาหกิจชุมชนฟาร์มเห็ดนางฟ้าค่ะคือได้รับผลกระทบนะคะเพราะว่าก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า 2-3 หมื่นก้อนทั้งหมดเป็นเงินลงทุนแต่ถูกน้ำท่วมเนี่ยค่ะรวมถึงขี้เลื่อยสำหรับอัดก้อนเห็ดที่เพิ่งจะซื้อมาก็ถูกน้ำพัดพาไปมากกว่าครึ่งเลยคือมูลค่าความเสียหายสำหรับเฉพาะแค่จุดนี้ประเมินกันแล้วไม่ต่ำกว่า 2-3 แสนบาทที่เป็นต้นทุนนะคะส่วนปลาดุกที่เลี้ยงกันเอาไว้ 400-500 ตัวหลุดจากบ่อกันทั้งหมดปรากฏว่าพอรวมความเสียหายก็มีอีกกว่า 15,000 บาทสำหรับเฉพาะที่บ้านหลังนี้ค่ะครับในขณะที่ร้านขายของในหมู่บ้านแม้ว่าตอนนี้จะสามารถเปิดขายของได้แต่พบว่ายังคงมีน้ำท่วมสูงครับตู้แช่แข็งก็ยกหนีน้ำไม่ทันพังเสียหายไป1ตู้ส่วนครัวก็ถูกน้ำท่วมไม่สามารถทำอาหารกินเองได้ต้องรอเจ้าหน้าที่นำมาแจกจ่ายขณะที่ห้องนอนก็พบว่าถูกน้ำท่วมจึงต้องมีการนำเก้าอี้มาทำเป็นเตียงนอนและมีผู้ป่วยติดเตียงอายุมากกว่า80กว่าปีที่ไม่ได้ออกไปไหนต้องพักอาศัยกันอยู่อย่างยากลำบากนะครับส่วนที่หมู่บ้านการกนกทาวน์1เลียบทางรถไฟเชียงแสนในอำเภอสระพีซึ่งพบว่าเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำก็ถูกน้ำท่วมสูงไป1เมตรบางจุดมีความลึกเกือบ2เมตรน้ำไหลเข้าไปที่ตัวบ้านเข้าของเครื่องใช้พบว่าจมอยู่ใต้น้ำพังเสียหายอย่างหนักครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงต้องมีการนำเรือท้องแบกติดเครื่องยนต์เข้าไปเพื่อช่วยเหลือประชาชนครับส่วนที่จังหวัดลำพูนค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ต้องรับมวลน้ำที่มาจากจังหวัดเชียงใหม่ต่อเนื่องตลอดทั้งวันส่งผลทำให้แม่น้ำปิงเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลอุโมงค์และก็ตำบลหนองช้างคืนค่ะคุณผู้ชมคือบางจุดเนี่ยนะคะน้ำท่วมสูงกว่า1เมตร50เซนติเมตรค่ะซึ่งยังมีจุดที่เป็นถนนสายหลักในพื้นที่นะคะที่น้ำก็เข้าท่วมด้วยการสัญจรเลยเป็นไปได้อย่างลำบากขึ้นชาวบ้านต้องเร่งขนย้ายข้าวของหนีน้ำขึ้นที่สูงขณะที่หน่วยงานฝ่ายปกครองตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนพร้อมเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อลดผลกระทบค่ะนายอนุสรวงวันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนเปิดเผยว่ามวลน้ำได้หลากต่อมาจากอำเภอสระพีจังหวัดเชียงใหม่และเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนเข้าท่วมพื้นที่2ตำบล9หมู่บ้านที่อยู่ริมน้ำมีประชาชนกระทบไปแล้วมากกว่า500ครัวเรือนและช่วงค่ำที่ผ่านมาครับพบว่ายังคงมีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดลำพูนและเชียงใหม่ซึ่งกังวลว่าน้ำท่วมนั้นจะขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้นต่อไปครับทีนี้คุณผู้ชมคะสำหรับที่เชียงใหม่เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะคะอย่างที่ตัวเมืองสถานการณ์น้ำท่วมคุณเกมบอกคุณผู้ชมไปแล้วนะคะระดับน้ำคลี่คลายลงมาคือน้ำลดเกือบจะทั้งหมดโดยเฉพาะที่ย่านตลาดวโรรสตลาดดอกไม้ริมปิงน้ำแห้งแล้วนะคะแต่เห็นไหมคะสภาพบนท้องถนนมีโคลนอยู่แต่ก็ถือว่าอาจจะไม่ได้หนาเท่ากับที่เชียงรายตอนนี้ก็คือต้องเร่งทำความสะอาดกันนะคะเพื่อที่จะกลับมาค้าขายก็ถือว่ายังเป็นสภาพทะเลโคลนกันอยู่แล้วก็มีเศษขยะตกค้างอยู่จำนวนมากด้วยนะคะผู้ประกอบการเร่งฉีดล้างทำความสะอาดร้านค้าก่อนที่โคลนจะแข็งตัวค่ะส่วนที่ย่านไนท์บาซ่าที่พบว่าเคยถูกน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรครึ่ง
ในช่วงประมาณ 2-3 วันที่ผ่านมาเมื่อวานนี้น้ำก็ลดลงจนเข้าสู่เพาะปกติไปแล้วเช่นเดียวกันแต่ก็เต็มไปด้วยดินโคลนที่มากับน้ำนะครับรวมไปถึงสินค้าและข้าวของก็พบว่าพังเสียหายไปเยอะเลยซึ่งทางเทศบาลนครเชียงใหม่จึงได้มีการนำรถดับเพลิงเข้าไปเพื่อช่วยเร่งฉีดน้ำล้างถนนตลอดทั้งวันสำหรับระดับน้ำในแม่น้ำปิงที่สถานี P1 เชิงสะพานนวรัตน์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ก็พบว่าลดลงไปแล้วอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อเวลาประมาณ 2 นาฬิกาที่ผ่านมาน้ำเหลืออยู่เพียงประมาณ 3 เมตรกับอีก 37 เซนต่ำกว่าระดับวิกฤตที่ 3 เมตร 70 เซนแล้วทำลายตัวเลขสูงสุดถึง 5 เมตร 30 เซนเมื่อวันที่ 5 ตุลาคมที่ผ่านมาส่วนทางด้านของนายเอกภาพพลซื่อโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฝ่ายการเมืองเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมในตัวเมืองเชียงใหม่คาดการว่าจะคลี่คลายได้ภายในช่วง 2-3 วันนี้ส่วนรอบนอกอย่างที่อำเภอสารภีที่รับมวลน้ำจากตัวเมืองจะกลับเข้าสู่เพาะปกติได้ภายในช่วง 1-2 สัปดาห์โดยขณะนี้พบว่าน้ำในแม่น้ำปิงได้ลดลงมาต่ำกว่าคันกั้นน้ำแล้วการระบายน้ำจากกรมชลนั้นได้กำลังระดมเครื่องสูบน้ำจำนวนเกือบ50เครื่องเพื่อสูบน้ำออกจากพื้นที่ครับทางด้านของนายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลเปิดเผยว่าสาเหตุที่น้ำท่วมจังหวัดเชียงใหม่เกิดขึ้นมาจากฝนตกหนักเฉพาะจุดในพื้นที่อำเภอแม่ริมและแม่แตงโดยมวลน้ำที่ท่วมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรจะไหลต่อไปที่อำเภอสารภีก่อนจะไหลต่อไปที่แม่น้ำกวงและเข้าสู่แม่น้ำปิงและน้ำทั้งหมดนี้จะไหลเข้าสู่เขื่อนภูมิพลซึ่งยังสามารถรองรับน้ำได้ประมาณ 4,000 ล้านลูกบาศก์เมตรยืนยันครับว่ามวลน้ำก้อนนี้จะไม่กระทบพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างแน่นอนครับวิกฤตน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือนี้สร้างความเสียหายอย่างหนักนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าคนไทยไม่เคยทิ้งกันค่ะล่าสุด CPOผู้บริหาร 7-Eleven และ 7 Delivery ได้ร่วมกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่มีความประสงค์จะส่งกำลังใจเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยค่ะโดยบริจาคเป็นคะแนน All Member ผ่าน 7 App และเงินสดได้ที่ Counter Service ในร้าน 7-Eleven หรือร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ Counter Service ทั่วประเทศนะคะปรากฏว่ามีประชาชนส่งต่อ น้ำใจร่วมบริจาคเป็นคะแนน All Member และเงินสดรวมกันกว่า 9,600,000 บาทค่ะเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยคุณวิชัยจันจริยากุลกรรมการผู้จัดการร่วมบริษัท CPO จำกัดมหาชนเป็นตัวแทนส่งมอบเงินให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยผ่านทางดร.สายสมวงศาสุลักษ์กรรมการและเลขานุการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเป็นผู้รับมอบค่ะขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ